พบกับ Chapter Optical Review อีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาพบกับ Oakley Homebook RX ครับOakley Homebook RX ครับคืออะไรจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราจะรู้จัก Oakley Homebook ตัวนี้ในรูปแบบของแว่นกันแดดใช่ไหมแต่อันนี้ที่เราถืออยู่นี่คือ Oakley Homebook RX ในรุ่นที่สามารถตัดเลนส์สายตาได้เพราะบางคนเนี่ยชอบดีไซน์ของตัวแว่นที่เป็นแว่นกันแดดใช่ไหมแล้วก็ปัญหาเรื่องของค่าสายตาพอมีปัญหาเรื่องของค่าสายตาเนี่ยไม่สามารถใส่ที่เป็นแบบแว่นกันแดดได้วันนี้เขาก็เลยผลิต Oakley Homebook ที่สามารถเอาไปตัดเลนส์สายตาได้ทุกรูปแบบเลยครับดีไซน์ของ Oakley Homebook RX รูปทรงเนี่ยจะเหมือนแว่นกันแดดแทบทุกจุดนะครับต่างที่ตัวรุ่นที่เป็น RX เนี่ยจะไม่มีเลนส์สายตามาให้ซึ่งนั่นหมายความว่าราคามันจะประหยัดกว่ารุ่นที่มีเลนส์กันแดดนะครับวัสดุของ Oakley Homebook เนี่ยใช้วัสดุที่จดสิทธิบัตรที่ชื่อว่า O Metal Material นะครับเป็นวัสดุไนลอนเกรดพิเศษซึ่ง Oakley เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาใช้กับแบรนด์เขาเองซึ่งสภาพของมันเนี่ยจะให้ความไม่กระด้างเกินไปไม่นิ่มเกินไปทนต่อการกัดกร่อนของเหงื่อแล้วก็ใส่สบายด้วยตัวแว่นจะมีทั้งหมด2ไซส์นะครับไซส์ M และไซส์ L นะฮะซึ่งไซส์ M เนี่ยจะมีขนาดหน้าเลนส์อยู่ที่54มิลซึ่ง54มิลเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งหญิงชายที่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือเป็นไซส์ L ซึ่งไซส์ L จะมีขนาดหน้าเลนส์อยู่ที่56มิลซึ่ง56มิลเนี่ยเหมาะกับคนที่ตัวใหญ่หน่อยมีขนาดของขมับค่อนข้างกว้างแนะนำให้ใช้ไซส์ L นะครับในส่วนของดีไซน์นะครับจะมีความเรียบง่ายนะครับตัวแว่นตาเนี่ยจะมีความโค้งเข้ากับใบหน้านะบริเวณหางตานะครับจะมีพินทั้งหมด2จุดนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวเฟรมแว่นและขาแว่นซึ่งสีของพินนะครับจะแตกต่างไปตามแต่ละรุ่นของตัวแว่นนะครับดีไซน์ขาแว่นเรียวยาวเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อหมายความว่าเราสามารถใช้กับพวกสายรัดที่เป็นแว่นกีฬาดังนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าเวลาที่เราใช้กับสายรัดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันจะทำให้ตัวขาแว่นมันหลุดออกจากกันนะฮะและที่แน่นอนที่ขาดไม่ได้ก็คือโลโก้ Oakley บริเวณตรงต้นขาตรงนี้นะครับขาแว่นด้านขวานะครับด้านในจะมีเชือกรุ่นของแว่นอยู่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านในจะเป็นรายละเอียดของรหัสแว่นรวมถึงขนาดสินค้าแล้วก็สีของแว่นนั่นเองครับน้ำหนักของตัวแว่นนะครับตัวนี้ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณ27กรัมซึ่งเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปมันก็จะให้ความกระชับแล้วก็มีความสบายอยู่ในตัวด้วยครับโอเคครับนี่ก็เป็น Oakley Homebook RX หากใครชอบนะอย่าลืมไปตามหามาเป็นเจ้าของงานเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาไปตัดเลนส์สายตาเพื่อใช้งานนะจริงๆกรอบแว่นรุ่นนี้ทำเลนส์สายตาได้ทุกรูปแบบแต่ว่าเราแนะนำนิดนึงเอาไปตัดเลนส์สายตาที่เป็นแลบนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้เลนส์สต็อกเวลาตัดเลนส์ไปแล้วมันอาจจะไม่สวยงามแต่ว่าถ้าเป็นเลนส์แลบเลนส์แลบเนี่ยร้านแว่นจะสามารถสั่งเคิร์ฟหรือสั่งความโค้งเลนส์ได้เวลาที่ทำใส่เข้าไปในกรอบแว่นมันก็จะพอดีก็สวยงามมากๆอีกอย่างนึงนะสำหรับคนที่มีปัญหาสายตาใช้งานกลางแจ้งเท่านั้นไม่ค่อยได้เน้นใช้งานกลางคืนนะฮะแนะนำให้เอาไปตัดเลนส์สายตาที่เป็นเลนส์สายตาย้อมสีและเคลือบประหลอดมันจะมีความสวยงามมันจะเป็นแว่นสายตาที่มีกระแดดในตัวและเหมือนแว่นกระแดดมากๆเวลาที่เราใช้งานกลางแจ้งมันจะโดดเด่นและก็จะดูดีมากๆดูดีอย่างที่เราไม่เคยใส่มาก่อนเลยสุดท้ายแล้วถ้าใครกำลังมองหา Oakley Homebook RX นะครับร้านเรามีจำหน่ายเช่นเดียวกันรวมถึงถ้าต้องการวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นร้านเราก็มีบริการให้ครบวงจรนะครับหรือใครอยากให้เรารีวิวแว่นตารุ่นไหนนะครับสามารถทักมาบอกเราได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ Chapter Optical สวัสดีครับ